ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่บ้านของนกแตนนะคะครัวบ้านบ้านวันนี้เราเสนอเมนูอะไรคะผัดหอยวันนี้เราได้หอยมานะคะล้างเรียบร้อยแล้วล้างเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นสภาพแบบนี้นะคะคือแบบว่าทุกอย่างนี่เป็นเรี่ยวมากเลยคือบ่ได้ดัดแปลงอย่างค่ะเป็นสภาพของบ้านแบบนี้นะคะบ่ฮู้ว่าเขาเอิ้นผัดหอยเป็นสูตรอีหยังบ่รู้แต่ว่าก็เป็นแบบหอยผัดสมุนไพรเฮาต่างซื้อเอาเลย อันนี้เนาะค่ะอันนี้เครื่องอันนี้จะมีใบโหระพาใบโหระพาอันนี้จะเครื่องแกงนี่มีอะไรบ้างคะจะมีข่าตะไคร้พริกค่ะตะไคร้พริกกระเทียมโอเคตอนแรกเราตั้งน้ำมันก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะเราต้องน้ำมันก่อนให้มันร้อนก่อนค่ะผัดเครื่องให้มันมีกลิ่นหอมก่อนใส่เครื่องลงไปนะคะตอนนี้คุณได้ต่อยก้นหมักหอยป่ะคะบ่ได้ต่อยค่ะเอาเลยเพราะว่าเปล่าเพราะว่าหมักหอยใช้เวลาล้างโดนแห้งมันเป็นหอยสัวมันต้องใช้เวลาเนาะใช้เวลาเยอะค่ะอันนี้ก็คือผัดเครื่องก่อนนะคะตอนนี้กลิ่นหอมของเครื่องมาแล้วนะคะแม่ครัวของเรานะคะอันนี้ผัดอันนี้ก็ออกเรือนได้เลยนะคะผัดอันนี้ได้แล้วไฟนี่ต้องเอาเลยนะคะเอาไฟปานกลางค่ะไฟอ่อนเป็นปานกลางนะคะหอมมาแตนหอมแล้วเริ่มหอมแล้วเสียงกระทะนี่ได้อารมณ์มากอันนี้สุกเราหอมขึ้นมาหอยซึ่งล้างสะอาดนะคะล้างสะอาดแล้วเอามาถ้าจะให้ดีเราต้องซอยคนก่อนเนาะค่ะเราจะได้เข้าตรงเครื่องมันจะได้เข้าไปตรงก้นหอยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าเครื่องเข้าเนื้อกลิ่นมาแล้วหอมเราก็จะมีน้ำออกมาจากหอยเนาะอันนี้ก็เป็นหอมอันนี้เขาจะเอิ้นเป็นหอยจูบหอยจูบนี่หอยจูบนี่ตัวหัวปลาของเราสนุกใครที่เป็นนักร่ำสุรานะคะจะเพิ่มกับเมนูนี้มากนะคะบอกเลยผู้ใดมักดื่มกันดื่มอันนี้จะเข้ากันมากเลยเครื่องกับหอยนี่ต้องให้มันแบบพอดีกันค่ะถ้าเครื่องน้อยมันจะไม่ได้รสชาติกลิ่นมันจะไม่ดับกลิ่นนะเสียงไพเราะมากนะคะเพราะว่าดิฉันชอบมากค่ะเมนูนี้รอให้หอยสุกก่อนนะคะประมาณ4หรือ5นาทีใช่ไหมไม่นานเนาะนี่น้องแตนก็นั่นนี่คือเป็นเทคนิคของแม่ครัวนะคะก็ล้างครบแล้วนะ อันนี้ก็ยะใหญ่ไปเรื่อยเสร็จเอา3สภาพเติมน้ำไปล้างครบลงไปนะคะเพิ่มความนัวหอมอ่ะหอมแล้วนั่นแหละถ้าหอยสุกปลาหอยมันจะเปิดออกนะใช่ค่ะตั้งอีกสักหน่อยนะคะให้ไฟเดือดๆนิดนึงนะคะให้หอยสุกอันนี้นะถ้าเตรียมเครื่องเสร็จก็ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็กินได้นะคะสุกอันนี้ก็เพิ่งผ่านไปแค่4นาทีเองนะคะเมนูคราวที่แล้วเราไปทำที่บ้านน้องจอยนะคะวอเตอร์เคสผัด วันนี้ครัวบ้านๆของเรานะคะเสนอตอนหอยผัดสมุนไพรหอมแต่จริงๆมันต้องมีใบมะกรูดอีกเนาะใช่ใส่ใบมะกรูดอีกแต่ว่าสุดท้ายเราจะใส่ใบโหระพานะคะเราเด็ดไปแล้วคนที่ชอบรับประทานหอยนี่จะต้องลองทำเมนูนี้ดูนะคะทำไม่ยากกินกับข้าวเหนียวก็ได้กินกับข้าวสวยก็ได้กินกับแกมก็ได้เดือดกันก
ินกับสปายกินกับไวน์ก็ได้นะคะอันนั้นยิ่งเข้ากันเข้ากันมากกว่ากินกับข้าวอีกว่างั้นเริ่มเราก็ใส่เครื่องปรุงนี่เราใส่อะไรบ้างแตนน่าจะเป็นพวกน้ำปลามีน้ำปลามีเกลือไม่เยอะนะคะเครื่องปรุงบ่หลายเนาะแตนเนาะใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลสักหน่อยเนาะใช่ไหมแล้วก็หยอดซอสใส่หยอดซอสนิดนึงจะเริ่มใส่ทีแล้วนะคะหอมข้าวหอมจากไข่หอมกินเครื่องหัวพริกแต่พี่ว่าอันนี้อาจจะบ่ค่อยเผ็ดปานใดโอเคอยู่ก็ไม่เผ็ดมากเพราะมันจะพอดีกับเครื่องมันพอดีกับหอยเนาะเพราะว่าเราไม่ใส่พริกไม่เยอะเกินไปนะแต่ถ้าคนชอบรสจัดนี่สามารถเติมได้เติมให้เผ็ดรสจัดได้เครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงใส่ซอสไปนะคะน้ำกรมนะคะจริงๆมีกะปิไหมถ้าใส่กะปินิดนึงจะนัวใส่กะปินิดนึงค่ะเสียดายไม่มีกะปินะแต่เห็นวันนั้นทำกับอุ้ยใส่กะปิมันสินัวใส่กะปิไปนิดนึงอันนี้ไม่ใส่เยอะเพราะพี่ตอนโขกใส่เกลือไปแล้วใส่เกลือไปอยู่นะแล้วก็ใส่น้ำตาลนะใส่กะปิเอากะปิละลายน้ำใส่นะแล้วมันจะนัวขึ้นจ้ะอะไรทำให้นัวไม่ต้องละลายได้ไหมได้เอามาใส่เลยก็ได้ใช่เพราะว่าเราน้ำเราร้อนอยู่ได้ใส่กะปิให้มันได้กลิ่นมันจะนัวมันจะเพิ่มพอกได้ละลายความนัวนะคะเพิ่มความนัวให้กับอาหารที่เราบอกให้มาแล้วกันเลยจ้ะก็คือจะนัวมากขึ้นนะคะหอมๆหอมขึ้นมากอีกเลยอ่ะสเต็ปหนึ่งเลยน้ำตาลสักหน่อยนะคะโอ้โหแม่ครัวของเราแม่นมากนะคะเพราะว่าทำมาหลายรอบแล้วนะคะรู้สัดส่วนว่าต้องตวงเลยใส่ได้เลยนะคะเมื่อกี้คืออะไรผงนัวซอสนี่เพิ่มความหอมของซอสมันมีซอสหอยนางรมแล้วก็ซอสซีอิ๊วขาวใช่ไหมภูเขาซีอิ๊วขาวโอ้หอมอ่ะแต่น่าจะโอเคมากเลยเลิศเท็กเจอร์ได้มากอยู่พอไหมสุกรสชาติได้เราค่อยเติมหัวละพาเข้าไปตอนสุดท้ายนะเราต้องชิมก่อนใช่ไหมกินมาสุดท้ายก่อนแล้วค่อยตอนจะยกลงค่อยเอาใส่ไปหัวละพาเข้าไปเสียดายน่ารับประทานมากนะคะภูมิใจนำเสนอมากเป็นอะไรที่ฉันอยากกิน ชิมได้ไหมชิมได้หรือยังเดี๋ยวฉันจะลองชิมดูนะคะเมนูวันนี้มันจะเหมือดเหมือดจังหน่อยด้วยค่ะเพราะว่าแสงของเฮ้ามันบ่หลายชิมชิมสิแต่น้ำเหมือนมันจะน้อยนะพี่หอมมาจ้ะมันน้อยหรอกหมูแตนมันรสแล้วอ่ะอร่อยมากเลยพอแล้วใช่ไหมเค็มไหมไม่เค็มไม่ใส่น้ำตาลอีกแล้วไม่หวานแล้วพอแล้วเนาะมันหวานแค่นี้แหละมันต้องหวานมากแค่นี้พอแล้วอร่อยรอให้มันสุกเนาะมันสุกแล้วนะจ้ะพี่ว่าหัวพาแล้วก็ได้เลยเบาไฟนิดนึงใช่ไหมออกเผ็ดนิดหน่อยอยู่นะแตนนะเผ็ดนิดนึงแล้วอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยแตนหมูละพาเลยแตนโอเคเลือดมากอร่อยอร่อยมากก็ชอบมีความสุขมากนะคะสำหรับเมนูนี้ดิฉันขอนำเสนอเลยพวกบานๆของดิฉันไอหัวละพามันจะเข่ากันเลยแบบนี้มันจะเลือดเลยถ้าเป็นหอยต่อยก้นมันจะได้จุ๊บมันจะนั่นกว่าเนาะแต่ว่านี้เราต้องมีไม้ไปจิ้มด้วยเราไม่มีเวลานะคะวันนี้แต่ก็ได้หมดอร่อยแตนชอบมากรสเลเวอร์วังอลังการกระเริกเริกไกลมากนะคะเมนูนี้แซ่บหลาย
แซ่บแซ่บแซ่บพักอ่ะพี่จะนิ่มคุ้มใจน้ำเสนอเอาไหมเอาไหมจิ้มชิมหัวชิมแล้วเหรอพอมีมือป่ะแซ่บว่าเป็นยังว่าเป็นยังได้แล้วชิมว่ามันแซ่บแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยปิดเลยปิดเลยอร่อยอร่อยอร่อยเลยจะได้กินหัวรสชาติหอมใช่ใช่มันจะเข้ากันมันจะเป็นแบบอะไรที่ลงตัวมากนะสูตรนี้นะชอบมากเลยอันนี้เอาฮอตกินฮอตน้ำได้ไหมแซ่บหลายแซ่บนัวหลายน้ำมันน้อยไปนิดหนึ่งแหละแต่ก็โอเคแต่ถ้าเติมอีกมันจะไม่โอมันจะไม่มันจะไม่โอพอแล้วโอเคเหรอหลักแกนแซ่บเลิศพร้อมเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวเราจะไปปาร์ตี้ต่อ Merry Christmas นะคะทุกท่าน Merry Christmas ค่ะ Merry Christmas กับผัดหอยนี่แหละค่ะจบการนำเสนอ